ในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะตอนนี้เนี่ยชีอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวชีจะไปลงที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งชีบินชั้นธุรกิจค่ะหรือว่าพิเศษคลาสการบินไทยนั่นเองวันนี้ชีก็เลยจะมารีวิวว่าการนั่ง BC ครั้งแรกของการบินไทยของชีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าชีไม่เคยนั่ง BC การบินไทยมาก่อนเลยอยู่ที่โรเอนะคะก็คือแถว A นั่นเองเข้าตรงนี้ได้เลยจะคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นตำแหน่งเช็คอินนะคะเขาก็จะแบบแยกไว้มีหลากหลายแถวเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากซึ่งก็จะไม่มีคิวเลยเมื่อกี้นี้ที่ชิมาก็คือแบบรอ1คิวนะคะแล้วก็บริเวณเช็คอินเนี่ยเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราบิน business class ของการบินไทยเนี่ยคือเราสามารถเข้าไปที่ fast track ตรงนี้ได้เลยมันจะแตกต่างจาก business class ทั่วไปที่มันจะเป็น priority pass นะคะมันจะอยู่เหมือนแบบอ่ะสมตรงเนี้ยก็คือไอ้ที่เราบินภายในประเทศเข้าตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็คือเข้าไปได้เลยง่ายมากเร็วมากนะคะบริเวณข้างๆนี้นะคะเขาก็จะมีที่นั่งรอให้อีกนะกระเป๋าชี้น้ำหนักอยู่ที่ 16.8 นะคะพี่คะอันนี้ได้สูงสุดเท่าไหร่คะน้ำหนักกระเป๋าชั้นธุรกิจได้40หนักได้40เลยค่ะแล้วก็จริงๆเราสามารถโหลดได้2ใบใช่ไหมคะไม่จำกัดจำนวนใบค่ะไม่จำกัดจำนวนใบนะคะแบบว่าน้ำหนัก40โลค่ะตรงนี้มันก็จะมีป้ายแท็กให้ด้วยตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา 6:36 นะคะบิน 8:00 ตรงเลยนี่นะคะก็คือตั๋วเครื่องบินของชีนะคะก็จะนั่งแถวที่ 20B นะคะแล้วก็เกต E4 ซึ่งเขาบอกดิ้งไทม์ 7:15 เนี่ยเท่ากับว่าเรามีเวลาเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวชีจะไปดูที่ลาวช์ของการบินไทยนะคะว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างเนอะจะบอกว่าเมื่อกี้นี้นะคะชิเพิ่งผ่านมาจากไอ้พาสปอร์ตคอนโทรลนะคะหรือว่าตรงที่ตรวจหนังสือเดินทางคือเขาไวมากเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยไวกว่า Priority Pass นะคะไอ้ตรง Fast Track การบินไทยเนี่ยดีอะแฮปปี้แต่ว่าไม่รู้นะว่าตอนกลางวันอาจจะคนเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะลงมามันก็จะเป็นลาวช์เลยนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะลาวช์ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าคนก็เยอะพอสมควรเลยน้ำผลไม้นะคะสลัดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขนมปังช็อกโกแลตครัวซองนะคะแล้วก็มีพัฟคาโบนาร่านะคะหิวเลยอ่ะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆเอ้ยอันนี้ขนมไทยอ่ะเอ้ยมีฝอยทองด้วยนะคะแล้วก็มีลูกชุบเดินถัดมาข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นโซนอาหารคาวนะคะตรงนี้จะเป็นโจ๊กหมูที่เด็ดเลยนะคะอันนี้ก็คือข้าวต้มมัดค่ะชื่อว่าลาวช์การบินไทยข้อดีเลยก็คือว่าเนี่ยแหละของข้าวของหวานนะอาหารไทยแน่นมากพอชิเดินเข้าไปข้างในใช่ไหมคะแบบคนเยอะมากเพื่อนๆสุดท้ายชิก็เลยเรียกมานั่งแบบบริเวณแบบเข้าลาวช์มาแล้วก็นั่งเลยนะคะตรงนี้จะคนน้อยกว่านะคะนี่นะคะก็คืออาหารเช้าที่ชิเลือกทานวันนี้นะคะดูแบบดูโง่มะคนพบข้อเสียแหละก็คือลาวช์นี่นะคะเขาแบบน้ำเปล่าคือมันจะต้องเทเองซึ่งชิแอบชอบน้ำเปล่าที่มันเป็นขวดมากกว่าตอนเด็กๆที่ชอบทานที่มันเป็นไอซิ่งเยอะๆแบบนี้มากเลยนะคะกล้องก็โฟกัสแต่ขนมปังไม่โฟกัสหน้าชิเลยก็เดินมาถึงเกตแล้วนะคะซึ่งเขาก็จะมีแยกเลยค่ะตรงฝั่งด้านที่ชิต่ออยู่เนี่ยก็คือของ Business Class กับ First Class นะคะแถวมันก็จะสั้นกว่าของอีโคนะแต่วันนี้เนี่ยชิบินเครื่องบินลำใหญ่มาก TG676 นะคะพักเมื่อกี้นี้ชิแบบเดินมาไกลมากเลยนะคะจากไอ้ตรงเลาส์ประมาณแบบ10-15 นาทีได้ค่ะโหนึกว่าจะไม่ทันแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 7:35 นะคะเฮ้ยฝากชิติดขนมก็จะมีป้ายแยกไปนะคะชีนั่ง 20B นะคะก็จะบินหน้าต่างอีกทีนะคะเข้ามาเขาก็จะมีนี่เลยนะคะพอคิดนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของการบินไทยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีที่วางให้ด้วยนะคะสามารถวางของได้10กิโลแล้วอาจจะวางกระเป๋าของเรานะคะในนี้ที่มีเครื่องสำอางด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องอีกตัวนึงเยอะมากแล้วนี้นะคะที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีสลิปเปอร์ให้ด้วยนะคะ1คู่กล่องหูฟังนะคะแล้วก็จะมีเซตอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะวันนี้ได้เป็นของ Mandarin Duct นะด้านในนี้นะคะก็จะมีน้ำยาบ้นปากนะคะแล้วก็มีแป้งสีฟันหวีเย้มีโลชั่นให้ด้วยนะคะไม่มีผ้าปิดตาค่ะนี่เลยนะคะผ้าห่มผืนยักษ์นะคะเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะคะสบายมากเลยแล้วก็จะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เมนูอาหารนะคะก็จะเสิร์ฟอาหารมื้อเช้านะคะจะมีผลไม้สดนะคะขนมปังเนาะแล้วก็มูสลี่นะคะตรงอาหารจานหลักเขาก็จะเลือก3แบบนะจะมีข้าวหมูสเต็งนะคะเฟรนช์โทสต์เบคอนนะคะแล้วก็มีไก่ทอดนันบังนะคะชีเลือกเป็นข้าวหมูสเต็งนะคะ
การบินไทยก็จะมีภาษาไทยให้เราได้อ่านกันเนาะไม่ต้องสุ่มนะคะไม่ต้องสุ่มตรงนี้ก็จะเป็นอาหารก่อนที่เครื่องจะลงนะคะจะมีข้าวหน้าเป็ดราเมงน้ำหมูตุ๋นไข่ต้มนะคะแล้วก็โมจินี่เครื่องบินลำนี้ที่ชี้นั่งนะคะจะเป็น Airbus 380นะคะก็จะเป็นเครื่องบิน2ชั้นนะคนจะเยอะมากผู้โดยสารจะเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อกี้นี้เขาเอาผ้าร้อนมาให้เช็ดมือด้วยเครื่องดื่มมาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เขามาเสิร์ฟก็จะมีแชมเปญน้ำส้มน้ำขามนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะแต่ว่าชีลองชิมน้ำขามนะคะอร่อยอ่ะรสชาติเหมือนชามะนาวเลยนะคะเพราะเขาใส่มะนาวลงไปด้วยแล้วก็จะเป็นบรรยากาศในห้องน้ำของแอร์บัส 380นะคะก็จะมีล้างมือนะคะแล้วก็มีน้ำหอมปรับอากาศด้านในนี้นะคะชักโครกนะคะส่วนตรงนี้จะมีกระจกด้วยช่วยห้องน้ำเล็กอ่ะหมุนรอบตัวก็คือหมดแล้วรับอาหารเช้านะแต่วันนี้ก็จะเป็นแบบผลไม้ให้ทานก่อนนะแล้วก็มีขนมปัง3แบบเลยนะคะจะมีครัวซองแล้วก็ขนมปังธรรมดาเนาะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นพีซสักอย่างนึงมีแยมสตรอเบอรี่มาให้ดูด้วยมีให้เลือกแยมรสชาติเดียวเลยนะคะต้องใส่ช้อนส้อมเยอะมากมีส้อม2อันช้อน1มีดอีก2นะคะมีหมอนให้มีผ้าห่มให้คือสามารถปรับได้เป็นหลังตรงนะคะแล้วก็แบบรีแลกซ์นะคะแล้วก็เบสเลยนะแต่อันนี้ต้องปรับพื้นละเรียบร้อยแล้วค่ะของเยอะมากอันนี้คืออาหารมื้อก่อนที่เราจะลงเครื่องมาแล้วนะคะก็จะเป็นอาหารเที่ยงวันนี้จะเป็นข้าวหน้าเป็ดนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมันโถนะคะหรือว่าขนมปังสักอย่างไปกินคู่กันเนาะบนเครื่องเนี่ยเขาปิดไฟกันหมดเลยชิ้นเลยไม่ได้เปิดหน้าต่างแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟนะคะจะรบกวนท่านผู้โดยสารบางคนเพราะว่าบางคนยังนอนอยู่นะคะไหนเรามากินกันเมื่อกี้นี้ชิ้นนอนหลับไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็นั่งดูเรื่องโบฮีเมียนแรปโซดีอยู่สนุกมากเพราะว่าเพิ่งได้มีโอกาสลองนั่ง business class นะคะของการบินไทยครั้งแรกเลยก็เดี๋ยวขอสรุปให้ฟังคร่าวๆถึงข้อดีมันเช็คอินที่ row A เลยก็คือประตูทางเข้า1เลยนะคะเขาจะมีแยกแล้วแบบไม่ต้องรอคิวเช็คอินเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าพอเข้ามาเนี่ยมันเป็น fast track สำหรับลูกค้าการบินไทยโดยเฉพาะใช่ไหมคะที่อยากเป็นคนที่เมนูอาหารภาษาอังกฤษเนี่ยชี้จ้าไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามันคืออะไรค่ะคือบางทีถ้าเกิดว่าเรานั่งสายการบินอื่นมันจะไม่มีภาษาไทยใช่ไหมเราก็จะต้องมัวๆเอาว่าแบบเอาอันเนี้ยเอาอันเนี้ยชิคเก้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยคือเขาจะมีเมนูภาษาไทยระบุชัดเจนเลยนะคะชิคก็เลยชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องสุ่มเสี่ยงว่าอาหารเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็อาหารการ
บินไทยเนี่ยคือดีมากอยู่แล้วเอาจริงไม่ว่าจะนั่งอีโคหรือว่านั่งบิสเนสนะคะชีรู้สึกว่าอาหารการบินไทยนี่คือยืนหนึ่งมากจริงๆเพราะว่าอร่อยแทบทุกครั้งที่นั่งเลยแต่ส่วนตัวนะชีรู้สึกว่าอาหารของบิสเนสคลาสกับอีโคเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่อาจจะแตกต่างที่ภาชนะที่ใส่เฉยๆที่ Business Class เนี่ยเขาจะใส่เป็นจานใช่ไหมคะตอนนี้นะคะชิกำลังทะเลาะกับพี่ว่าพี่ชายชิบอกว่าต่างอาจจะต่างที่วัตถุดิบใช่ไหมที่เขาแบบว่าทำสดเอางี้คือชี้ว่ามันแล้วแต่เส้นทางการบินด้วยว่าเราแบบบินไปที่ไหนอย่างตอนนั้นชี้เคยไปลอนดอนนั่งอีโคใช่ไหมคะเขาก็เสิร์ฟแบบประมาณนี้ข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดฟิวมาเนี่ยชี้ก็เลยรู้สึกว่ามันคล้ายกันแต่ว่าถ้ามาญี่ปุ่นน่ะนั่งอีโคกับบิสเนสอาหารอาจจะแตกต่างแต่ยังไงก็คืออร่อยกว่าสายการบินอื่นนี่อาจจะเป็นเพราะว่าชีเป็นคนไทยด้วยไงก็เลยชื่นชอบอาหารไทยเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ง่ายกับการสื่อสารกับแอร์โฮสเตสมากกว่าเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยด้วยเนาะก็การบริการก็ดีนะแต่ว่าคือชีว่านั่งบิสเนสคลาสทุกสายการบินอะบริการดีหมดค่ะเพื่อนๆต้องจำชื่อเราได้แล้วเขาก็จะเดินมาถามตลอดถามจนบางทีถามเยอะไปอะค่ะอย่างสุดท้ายเลยสำหรับค่าตั๋วเนี่ยชี้ว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงที่เราเดินทางนะคะให้ทุกคนลองเช็คดูดีกว่าเนาะอาจจะดูที่โปรโมชั่นต่างๆหรือว่าโปรโมชั่นที่ผูกกับบัตรเครดิตต่างๆด้วยนะคะรักคุณเท่าฟ้านะคะก็อย่าเชื่อชี้ทั้งหมดเลยการมาลองใช้บริการเองค่ะไปแล้วค่ะกับเนี่ยเขาให้ travel kit นะคะเป็นของลาคอสนะคะจะแตกต่างจากตอนแรกที่มาเนาะอุปกรณ์ด้านในนะคะยังคงไม่มีผ้าปิดตาให้ชี้แอบงงมากๆเลยขอขากลับเนี่ยไม่โนแอลกอฮอล์นะคะแต่ว่าเขาก็จะถามว่าอายุถึง20หรือยังนะนี่ก็คือทัวร์ค่ะก็ผ้าเย็นที่ท่านเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะเป็นสตูเนื้อวัวลิ้นเนื้อวัวสักอย่างนึงนะคะท้องฟ้าเนี่ยไอติมชาไทยนะคะแล้วก็มีลูกชุบนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโอริโอลอเชอร์นะคะ1อัน